ผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3สถานีทูรุตพามาสัมผัสกับบรรยากาศที่จังหวัดชัยนาทเราถือว่าแลนด์มาร์คชัยนาทปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอีกหลายจุดหลายจุดนะครับแต่วันนี้อาจารย์บุญชิตอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่พักผ่อนแล้วเรารู้สึกสบายใจนะครับนั่นคือตองหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปาหรือที่เรารู้จักกัน11รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชัยนาทครับที่สังขบุรีนะครับท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับเราจะจัดโครงการเกี่ยวพันเรื่องของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรในปี2561ซึ่งตอนนี้ฮะมีคุณครูทั่วประเทศไทยเรานะครับจะมาที่นี่แล้วจะมาพักมาแบ่งปันความรู้มารับความรู้มากมายนะครับเราถือว่าจุดที่เราเลือกเนี่ยนะครับคืออัครวีซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับก็เป็นมิตรไมตรีและเป็นน้องรักของผมอยากจะนำพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะครับมีความสะดวกสบายครับห้องพักดีมากๆเลยฮะอาหารอร่อยการบริการดีเยี่ยมนะครับกับเบนะครับว่าเรียนเชิญนะครับนอกจากการที่เราจะจัดการเรื่องของการพัฒนาโครงการครูเรียกว่าคูปองครู 10,000 บาทแล้วสำหรับปีนี้นะครับอยากจะให้ท่านมาเห็นบรรยากาศต่างๆมากมายที่สันคบุรีมีหลายๆส่วนครับที่น่าสนใจชัยนาทนั้นเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็น่าพักผ่อนนะครับขอบคุณคุณอัครวินนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะบุคลากรทั้งหมดของตอง1นะฮะรีสอร์ทสปามากมายวันนี้ผมมีบุคคลสำคัญครับที่อยากจะให้ทุกท่านสัมผัสเขาเป็นท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการต่างๆตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติรอสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรูปแบบครบวงจรครูนะครับหรือผู้กองครู 10,000 บาทนะครับปีที่แล้วท่านเองก็ไปรังสรรค์ผลงานทั่วประเทศนะครับก็คือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบปีนี้เราได้รับหลักการแล้วก็หลักสูตรต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะหน่วยพัฒนาครูซึ่งทางสถาบันพัฒนาครูเพื่อสังคมนั้นได้รับการพิจารณาจากทางกรมพัฒนาแล้วก็สพฐหลักสูตรที่เราผ่านแล้วนั่นคือหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นระบบที่มีผลงานของปีที่แล้วนะครับยังมีเรื่องของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืนยังมีเรื่องของเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ครับอยากให้รู้จักกับท่านดร.สมนึกเพชรช่วยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาด้วยเหรอวันนี้นะครับอาจารย์สมนึกเพชรช่วยท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นประธานในกลุ่มของ Advanced Business Opportunity นะครับหรือ ABO จะรู้จักอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าพวกเราหน่อยนะว่าโครงการปีที่แล้วที่เราได้รับเนี่ยนะครับเขาเรียกคูปองครูเนี่ยกับปีนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วอะไรบ้างอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำและเชิญชวนสำหรับการช้อปปิ้งรอบ2ด้วยนะครับก็เป็นนั่นชื่นชมนะฮะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบการศึกษาก็คือมุ่งไปที่การพัฒนาครูครับเป้าหมายสุดท้ายก็คือไปที่นักเรียนครับให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ครูในโรงเรียนนั้นเป็นคนที่จะพัฒนานักเรียนนะจากปีที่แล้วนะก็ได้มีการออกไปบรรยาย17รุ่นครับนะพันกว่าท่านด้วยกันก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากท่านครูครูอย่างมากมายครับนะแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นการพูดในประเด็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบครับก็ทำให้ครูนั้นเกิดการตื่นตัวและเกิดการเปลี่ยนแปลงครับโดยคณะพวกเราที่ไปด้วยกันก็คือให้มีการมีกิจกรรมร่วมครับแล้วก็มีการช่วยกันคิดนะฮะว่าวิธีการคิดสร้างสรรค์นั้นนำไปต่อยอดเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆครับการเรียนการสอนและมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้สำคัญที่สุดครับแต่สำหรับปีนี้นะครับซึ่งเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเน้นย้ำยิ่งมากขึ้นก็คือจะพัฒนาครูนั้นนะให้ไปพัฒนานักเรียนโดยการใช้เด็กนักเรียนนั้นเป็นศูนย์กลางครับซึ่งเพื่อพัฒนาทุกรอบด้านโดยเฉพาะยิ่งด้านความคิดนะความคิดสร้างสรรค์ด้านเรื่องของความคิดวิเคราะห์เรื่องของการมีส่วนร่วมครับนะซึ่งปีนี้คณะวิทยากรครูนั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมค่อนข้างสูงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากก็ตัวประเมินเยอะเลยปีนี้ใช่ไหมครับแล้วอาจารย์อยากจะให้เชื่อมต่อในเรื่องของที่มีการสอนกับเรื่องของศาสตร์พระราชาใช่ไหมนี่ก็คือจากการที่ทำให้โครงการนี้จะบรรลุเป้าหมายได้เรื่องแรกที่ต้องความเข้าใจก็คือต้องตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ครับนะเขาเรียนเขาจะต้องพัฒนาคนเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็คือนำเรียนแล้วว่าต้องใช้คนเป็นศูนย์กลางนะสิ่งที่ต้องตระหนักที่สุดก็คือเทคนิคในการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนไปนะจากที่เราทำเดิมๆนะก็แปลความว่าครูนั้นมีความสำคัญที่จะดึงศักยภาพของเด็กนักเรียนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการคิดในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเทคนิคต่างๆนั้นคิดว่าในทางสพฐก็ได้วางไว้เช่นระบบของ PCK ครับนะเรื่องของศาสตร์การสอนเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆครับขณะเดียวกันเพื่อให้ตอกย้ำศตวรรษที่21นี่ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับต้องเข้ามามีส่วนมากไม่ว่า
ิกไม่ว่ากิจกรรมไม่ว่าการค้นหาข้อมูลจาก Google จากออนไลน์ต่างๆนี่ก็เข้ามาทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความยั่งยืนตรงนั้นนะครับอยู่ที่ผลลัพธ์ก็คือพอได้ครูที่มีคุณภาพนะมีศักยภาพในการที่จะดึงศักยภาพของเด็กกลับมาแล้วก็กลับไปใช้ในห้องเรียนก็มีการประเมินผลกันว่าสิ่งที่ได้รับสุดท้ายนั้นก็คือเด็กไทยนั้นมีอนาคตมีคุณภาพมีทักษะในการคิดในการใช้ชีวิตครับเยี่ยมมากมายครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางสถาบันพัฒนาทุนเพื่อสังคมโดยเฉพาะ Advanced Business Opportunity นะครับหรือ APO เรารังสรรค์ผลงาน3รุ่นเนี่ยนะครับ3หลักสูตรนะครับ92รุ่นนะครับแน่นอนครับเราจะมาที่ตอง1รีสอร์ทสปาแล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางท่านอาจารย์ดร.สมนึกนั้นแบ่งปันความรู้กับพวกเราอย่าลืมนะครับเรามีทีมวิทยากรมากกว่า150ท่านท่านพลาดไม่ได้และคุณครูนะครับสำหรับคุณครูที่ยังไม่ได้ลงหลักสูตรในการดำเนินการรอบที่2นะครับเราเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่15ถึง22มิถุนายนนี้นะครับเราพบกันนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายน1กรกฎาคมปีนี้นะฮะจนถึงวันที่16นะครับกันยายนปี2561นะครับนี่คือรอบของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรครับเจอกันนะครับท่านคุณครูทุกท่านครับแล้วจะรู้นะครับว่าหากคุณครูไม่ติดตามรายการไม่ติดตามช่องทางไม่มาสถาบันพัฒนาทุนประสงค์เพื่อสังคมโดยเฉพาะหลักสูตรทั้ง3หลักสูตรนะครับนักศึกษาพระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืนเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่นะครับในศตวรรษที่21โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบนะครับคุณครูจะคุยกับลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องเลยนะครับสนใจติดต่อผ่านรายการนะครับ0871382995 0871382995 0856479490ครับยินดีน้อมรับและรับใช้นะครับอย่าลืมนะครับ111รีสอร์ทสปาครับขอบคุณอัครวินนะครับขอบคุณมากครับคุณครับ